ค่ะเห็นบรรยากาศเขียวๆแบบนี้ตอนนี้เราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่เชียงใหม่พาทุกคนมาเปิดแมปที่เที่ยวแห่งใหม่หมู่บ้านสโลไลฟ์กวางปากับอิ่มทิพย์วิดีโอไกด์กินเที่ยวบ้านแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่3วัน2คืนไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านพักของเราในคืนนี้โฮมสเตย์บ้านพ่อหลวงแม่หลวงจากตัวเมืองเชียงใหม่เราเดินทางกันประมาณ2ชั่วโมงค่ะยังไงเราก็เอากระเป๋าไปเก็บกันดีกว่าเนาะแล้วตามไปดูกันว่าบรรยากาศที่นี่จะฟีลกู๊ดขนาดไหนไปกันเลยแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เซตหมูกระทะที่ทางโฮมสเตย์จัดให้มีทั้งหมูทั้งกุ้งแล้วก็เซตผักชุดใหญ่จัดเต็มเลยอ่ะแนนใช่แต่ว่าที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่หมูกระทะอย่างเดียวยังมีอาหารพื้นเมืองอย่างน้ำพริกไข่เจียวเป็นอาหารพื้นบ้านที่กินง่ายมากๆเลยค่ะอากาศเย็นๆแบบเนี้ยก็ต้องจัดหมูกระทะแล้วแหละใช่ยังไงพวกเราก็ขอตัวกินหมูกระทะกันก่อนนะคะแล้วติดตามดูว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนค่ะวัดแม่ลายค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมไฮไลท์ของที่นี่นะคะนั่นก็คือองค์พระเจดีย์ที่ก่อด้วยหินจากลำน้ำแม่ลายแล้วก็มีการประดับตกแต่งโบวิหารที่ไม่ซ้ำใครแน่นอนไปชมกันดีกว่ามาดูกันนะคะว่าเราจะเดินกันไปถึงชั้นไหนค่ะไปกันเลยไปดูกันเลยแล้วเมื่อกี้นะคะเราได้ไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะคะที่ไฮไลท์ของน้ำตกในชั้นที่4นะคะแต่ว่าฝนตกเนาะเราก็เลยต้องย้ายมาทานข้าวกันที่นี่นะคะแล้วก็นี่เป็นข้าวห่อไก่ซองที่เราได้เตรียมมานะคะแต่เสียดายมากเลยที่ไม่ได้กินที่น้ำตกแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวกินเสร็จเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันต่อใช่จะเป็นที่ไหนนั้นรอติดตามกันนะคะเทิร์นสเตชันค่ะแล้วนี่ก็เป็นเมนูที่เราได้ลองสั่งมาชิมกันเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยของพี่เป็นสปาเกตตี้หมึกดำที่มอทะเลแล้วก็มอลลี่จัมเกอร์ส่วนน้ำดื่มเป็นน้ำเบอร์โซดาของแนนนะคะก็จะเป็นเบอร์เกอร์ไก่กรอบโรตีนมแล้วก็อันชันมะนาวค่ะบรรยากาศแบบว่าตรงปกหน้าพักหน้านอนสุดๆเลยเนาะแม่ใช่ยิ่งบรรยากาศตรงกระจกเนี่ยคือเห็นวิวข้างนอกด้วยสวยโอเคค่ะก็ตอนนี้เราขอตัวไปพักผ่อนเก็บกระเป๋าอะไรกันก่อนเนาะแล้วเจอกันอีกทีมื้อเย็นนี้
ล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาอาหารเย็นของเราแล้วซึ่งทางที่พักเนี่ยปกติจะจัดเป็นชุดเซตอาหารพื้นเมืองมาให้นะคะแต่ว่าเพิ่มเพียงคนละ100บาทเราก็จะได้เซตหมูจุ่มจุกๆแบบนี้แบบว่าน่ากินมากๆเลยอ่ะนี่หอมมากเราขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้และนี่นะคะก็คือเซตอาหารเช้าที่ทางบ้านพัก First Station จัดให้เราก็มีทั้งข้าวต้มหมูทรงเครื่องไข่ลวกแล้วก็ขนมปังกระเทียมนอกจากนี้ยังมีนมสดจากฟาร์มแล้วก็น้ำส้มด้วยหรือว่าถ้าใครอยากกินกาแฟโอวัลตินที่นี่ก็มีให้บริการเหมือนกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักผ่อนกันแป๊บนึงแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะค่ะมาถึงคาเฟ่สุดชิคของหมู่บ้านแม่ลายนั่นก็คือร้านอุตสาชงที่บ้านใช่แล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ริมน้ำที่บรรยากาศชิลมากๆยังไงก็ไปเดินดูบรรยากาศข้างในกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เมนูของที่ร้านมาแล้วของเบจะเป็นตัวอัมพรเป็นนมสตรอเบอรี่ออนท็อปด้วยโกโก้ค่ะส่วนของแนนนะคะก็คือบุลลิตค่ะซึ่งบุลลิตเนี่ยจะเป็นน้ำส้มคั้นผสมโทนิกแล้วก็ออนท็อปด้วยกาแฟสกัดเย็นค่ะค่ะของหวานก็จะเป็นชีสเค้กกับเลมอนฮาร์ทค่ะมาชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาปิดรายการกันที่อุตสาชงที่บ้านค่ะซึ่งครั้งหน้านะคะเราจะไปอิ่มทิพย์กันที่ไหนอย่าลืมกดติดตามทิพย์เกเตอร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย